เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียินดีน้องแบมเข้ารับราชการปปท.แล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วนายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แสดงความยินดีที่นางสาวปณิดายศปัญญาหรือน้องแบมได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่สำนักงานปปท.แล้วโดยจะทำหน้าที่ปปท.เขต4จังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบพื้นที่12จังหวัดภาคอีสานตอนบนโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมในความกล้าหาญของน้องแบมที่ออกมาเปิดเผยกระบวนการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจนมีการตรวจสอบและพบมูลความจริงโดยขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปนายพุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนกรณีทุจริตโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และคดีอื่นๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและรายงานให้สังคมทราบต่อไปตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมสรุปสำนวนคดีผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ชักปืนขู่แท็กซี่ขณะแท็กซี่คู่กรณีอย่างไร้เงาพันตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัยผู้กำกับการสน.ทุ่ง2ห้องเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายพิเศษนาคพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถปาดหน้ากันกับแท็กซี่คู่กรณีและมีการชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่ล่าสุดพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงการพิสูจน์ทราบถึงอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวว่าเป็นของผู้ต้องหาจริงก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีและแจ้งข้อกล่าวหาในอัตราโทษสูงสุดส่วนคนขับแท็กซี่คู่กรณีขณะนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อให้ปากคำแต่อย่างใดแม้จะมีการประสานผ่านสื่อในหลายช่องทางอย่างไรก็ตามตำรวจจะยังคงดำเนินการติดตามตัวคนขับแท็กซี่รายดังกล่าวเพื่อเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและนำข้อมูลสรุปสำนวนคดีด้านปปช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงโดยมีนายธรรมนูญเรืองดิษฐ์รองเลขาธิการปปช.เป็นประธานกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2556ต่อไปปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมวางมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวเขาค้อผู่ทับเบิกช่วงเทศกาลปีใหม่ย้ำอย่าฝ่าฝืนใช้ถนนที่กำลังซ่อมหวั่นเกิดอันตรายนายนพดลคำหนึ่งเนตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าขณะนี้อุณหภูมิในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วทำให้อากาศเย็นสบายส่วนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเขาค้อผู่ทับเบิกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นทางการจราจรบางจุดเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาเส้นทางขึ้นผู่ทับเบิกถนนทางหลวงสาย2331อำเภอลมเก่าหลังเกิดการทรุดตัวและพังเสียหายเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาจนต้องมีประกาศคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวโดยห้ามไม่ให้รถทุกชนิดสัญจรแต่ที่ผ่านมายังมีนักท่องเที่ยวบางรายแอบใช้เส้นทางแล้วถ่ายรูปลง Facebook ทำให้มีผู้คนทำตามโดยเตือนว่าอันตรายมากอย่าฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการซ่อมแซมแต่ไม่ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ทำให้ส่งผลต่อการจราจรจึงต้องมีการประชุมวางแนวทางรองรับจัดเส้นทางสำรองอย่างไรก็ตามขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปภูทับเบิกใช้เส้นทางบ้านแยงนครไทยภูหินร่องกล้าแทนซึ่งเส้นทางนี้แม้จะไกลแต่ระหว่างทางได้เที่ยวชมและสัมผัสความสวยงามด้านธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอีกทั้งอย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN